วิ่งรถไฟฟ้าสายสีทอง16ธันวาคมนี้ค่าโดยสารเที่ยวละ15บาทระยะที่1ช่วงสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีสำนักงานเขตคลองสานระยะทาง 1.8 กิโลเมตรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับบริษัท AMR เอเชียจำกัดผู้ออกแบบติดตั้งและบริหารงานรถไฟฟ้าสายสีทองเปิดเผยว่าพร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีทองในวันที่16ธันวาคมปี2563นี้โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร15บาทต่อเที่ยวซึ่งล่าสุดรถไฟฟ้าสายสีทองดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบมีความคืบหน้า 95% แบ่งออกเป็นความก้าวหน้างานโยธา 99% และความก้าวหน้างานระบบการเดินรถมากกว่า 90%ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบอีกครั้งขณะที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS ได้วิ่งทดสอบรถไฟฟ้าสายสีทองระหว่างสถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครและสถานีคลองสานโดยพบว่าการทดสอบเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรองที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพอนาคมจำกัดเป็นผู้ดำเนินการในเส้นทางเฟสที่1มีจำนวนทั้งสิ้น3สถานีระยะทางรวม 1.8 กิโลเมตรรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่มีการพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพคาดการปริมาณผู้โดยสารในปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่ 42,260 เที่ยวต่อคนต่อวันทั้งนี้3สถานีของรถไฟฟ้าสายสีทองที่จะเปิดให้บริการเป็นเฟสแรกได้แก่สถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครและสถานีคลองสานและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้และหากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนทางรางของบ้านเราสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ